วงจุ้ยเองประกอบด้วย5าธาตุนะครับวงจุ้ยประกอบด้วย5าธาตุนะครับอันที่1คือธาตุน้ําอันที่2คือธาตุไม้อันที่3คือธาตุไฟและอันที่4ธาตุดินและสุดท้ายคือธาตุ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือแล้วตัวคุณเองล่ะคุณเป็นธาตุไหนคุณเคยรู้ตัวเองไหมคุณอ่านหนังสือเยอะแยะคุณบางคนอยู่ในครอบครัวคนจีนด้วยซ้ำพาพาไปดูดวงเกิดว่าเกิดธาตุอะไรก็ได้รับคําชี้แจงมาว่าธาตุไม้บ้างธาตุไฟบ้างธาตุน้ําบ้างแต่ตัวจริงๆคุณไม่รู้หรอกว่าคุณธาตุอะไรแต่ณวันนี้ณนะเวลานี้ สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้และสําคัญยิ่งสําหรับคุณในการใช้ชีวิตคือคุณจะได้รู้ตัวตนของคุณว่าจริงๆแล้วคุณเกิดธาตุอะไรเพราะธาตุเป็นเรื่องสําคัญมากธาตุคือสิ่งที่ติดตัวคุณมาและที่สําคัญที่สุดธาตุจะเป็นตัวกําหนดการใช้ชีวิตของคุณโดยเฉพาะคนที่จะทําอสังหาริมทรัพย์สําคัญมากเจ้าของบ้านที่จะซื้อบ้านจะต้องรู้ว่าตัวเองธาตุอะไรแล้วบ้านหลังนั้น บอกกับตัวเองไหมคนที่ทําธุรกิจเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ก็จะต้องรู้ว่าทรัพย์ที่ตัวเองจะไปเอามาเป็นทรัพย์ที่ถูกกับตัวเองหรือจะเป็นทรัพย์ที่เป็นภาระะของตัวเองหรือคนที่จะทําลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่นสร้างบ้านสร้างอาคารสร้างหมู่บ้านสร้างตึกสูงรู้ไหมว่าที่ดินแปลงนั้นอนะเป็นธาตุอะไร เรื่องธาตุเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าธาตุเองถ้าคุณได้ที่ดินหรือบ้านมาซึ่งถ้าที่ดินหรือบ้านนั้นเสริมกับคุณก็จะทําให้คุณสามารถทําธุรกิจได้แต่ถ้าคุณได้บ้านหรือได้ที่ดินมาซึ่งเป็นธาตุที่ทําลายคุณรับรองได้ธุรกิจของคุณไม่สามารถที่จะเริญเติบโตได้เพราะธาตุของบ้านและที่ดินเหล่านั้น จะเป็นตัวฉุดลั้งให้คุณไม่สามารถจเจริญเติบโตต่อไปได้ดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ต่อไปและสําคัญมากๆทธาตุของคุณคือธาตุอะไรทําความเข้าใจเรียนรู้กับมันและนํามันไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และสิ่งสําคัญที่สุดคือถ้าคุณเรียนรู้ได้ดีธุรกิจของคุณก็จะสามารถไปได้ดีและที่สำคัญที่สุดจะส่งผลให้ชีวิตครอบครัวของคุณประสบความสำเร็จไปด้วย